โอ้โหอันนี้เขาบอกว่าวัดแทบแตกเจ้าอาวาสวัดหนองทองสุขโขทัยครับแจกข้าวสาร2,520ถุงเงินสดอีกห0 0 0งแนี่พร้อมนำเลขอายุวัฒนมงคลไปเสี่ยงโชคงดที่หนึ่งกันยายนนี้ด้วยล่ะครับที่เมืองสุขโขทัยครับชาวบ้านทั่วสารทิศท,ที่รู้เรื่องนี้ต่างก็เดินทางมาร่วมง,งานฉลองอายุวัฒนมงคล41ปีของหลวงพ่อ สิปดสิงหาคมพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวะชิโรครับหรือที่นั่นเขาเรียกว่าพระอาจารย์หมูจ้าวาดวัดหนองทององค์ปัจจุบันนี่มากันแน่นนะครับหน้าลานวัดหนองทองเลยแหละครับโดยเขามีการกองเข้าสาร5กิโลกรัม นะถุงละ5กิโลกรัมเนี่ย2 5ง0ถุงกับโอ้โหโอโอกองกันใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็มีเงินขวัญถุง1 0 0 0 0แสนบาทนำมาแจกให้กับชาวบ้านที่ร่วมเดินทางมาร่วมงานโดยต่อแถวยาวหลายกิโลเลยแหละครับโอ้โหนี่เขาก็ไม่ได้ไปบอกว่าเท่าไหร่นะ แต่มองด้วยสายตาแล้วก็น่าจะหลายกิโลเพื่อรับมอบเข้าวสารโดยมีพระราชวิมลเมธีเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทัยแล้วก็มีพี่ออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วยแหละครับอืมมากันเยอะเลยท่านพระกูปรัธนโรจน์นี่นะครับหรือว่าพระอาจารย์หมูท่านก็บอกว่าสําหรับแจกทานมหาบาร,รมีในวันนี้เนี่ยอาตมา ได้ร่วมกับญาติโยมผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันร่วมบุญมอบข้าวสารแล้วก็เงินขวัญถุงแล้วก็ตั้งโรงทานให้กับโยมนะเพื่อเป็นการตอบแทนว่าในเวลาปกติมักจะใส่บาตรทำบุญให้ให้พระเมื่อมีโอกาสพระก็อยากจะตอบแทนญาติโยมบ้างส่วนประชาชนที่เดินทางมาบางส่วนก็นําเลขมงคลก็คือเลขวันเกิดของพระครูปรัดธนโรธนะ มีอะไรกันบ้างหลายคนก็หูพึ่งฟังกันแหะครับก็วันที่18สิงหา2,567นะมีเลขอะไรบ้างครับเนี่ย1,8แน่ะนะแล้วก็มีอายุวัฒนมงคลเท่าไหร่ครับ41,41 41, ครับต้องมานี่ครับก็นำไปเสี่ยงกันอันนี้ก็แล้วแต่การพิจารณาาขกงแต่ละคนเนาะเราก็ไม่ได้บอกอะไรนะเดี๋ยวผิดเดี๋ยวัตบ,บว่าผมอีกนะอันนี้ก็เป็นข่าวมาจากจังหวัดสุโขทัยครับ ก็มารายงานให้ทราบกันนะครับ